น้อยครับผมนี่เจ้าผึ้งน้อยมารอกินความหวานของมะม่วงแผ่นครับวันนี้จะมาดูคุณแม่ทำมะม่วงแผ่นกันครับภาษาลาวเรียกว่าส้มแผ่นนะครับนี่ภาษาพื้นบ้านดูครับนี่มะม่วงนี่ก็ต้องเอาไปกวนก่อนแล้วก็ไปต้มอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งกวนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตอนเช้าก็มาทำให้เป็นแผ่นเล็กๆน่ากินครับผมเราไปตากแดดมันก็จะแห้งตอนเย็นก็ไปเก็บจ้าแบบนี้เหรออ่ะโอ้ทำไมย่าทำเร็วจังเร็วเขาท่านนี่พ่อเขาถ่ายของหนูแล้วอ่ะไหนของหนูทำยังไงหนูเขาเล็กเลยงั้นไหนถูกแล้วอย่างนั้นแหละเล็กๆเนี่ยตักไปเลยค่ะเอาลงก่อนอ่ะตักมาลงเลยตักลงเล็กๆเลยลูกขยายด้วยดิบีหนูก็ตักให้เยอะๆพอดีคำเลยใช่ไหมเนี่ยไปครูเก่งจังเลยมันนั่นไงฝีมือลูกสาวเป็นไงทำเขาได้ทำให้เยอะๆเลยดูฝีมือคุณย่าโอ้เร็วมากเออคุณย่าได้ลายแผ่นแล้วหนูก็ตักอันนี้ก็คือวิธีเก็บขนมอาหารเมื่อกินนะครับยามอยากกินมะม่วงนะครับอันนี้ก็เก็บได้ทั้งปีเลยจ้ะถูกแล้วเนี่ยเยอะๆเลยลูกทั้งหมดถ้วยเลยแค่เต็มเลยพอดีมะม่วงแถวบ้านมีเยอะครับแล้วกินไม่ทันมันสุกไวเสร็จกิ้งกือหมดเสร็จกิ้งกือหมดเลยเหรอโอ้โหมีมดมาช่วยด้วยโอ้มีผู้ช่วยตัวน้อยเลยเหรอจะหมดน้อยครับหลานกับย่าช่วยกันแล้วคุณย่าจะเสร็จแล้วครับนี่แม่จ๋าหนูเพิ่งได้5แผ่นเองจ้ะย่าก็ได้เยอะแล้วย่าได้5 6แผ่นแล้วย่าจ๋าพ่อเอากล้องมาถ่ายไอ้มดน้อยนี่หน่อยดิไหนมดน้อยช่วยด้วยมันจะมากินความหวานมันมาช่วยมันกินความหวานเอ้าหนูก็ทำเขาซื้อไม่เสร็จง่ายแล้วมันมาตรวจดูหรือเปล่าเอาข้าวทำข้าวของหนูเอาทำให้เต็มเลยนะอย่าทำให้เต็มเลยเนี่ยเอาทำข้าวเร็วๆเอาเลยนี่พอเต็มนี่ก็ไปตากแดดตกเย็นมาก็มานั่งกลับฝั่งอีกทีนึงเช้ามาก็พับเก็บใส่กระปุกอันนี้ไม่ได้ใส่สารกันบูดกันเสียอะไรสักอย่างเลยครับนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านของแท้ครับนี่วิธีการทำก็ง่ายๆครับปอกมะม่วงสุกแล้วก็หั่นเป็นแผ่นแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเลยครับผมเครื่องปั่นผลไม้ปั่นผลไม้เสร็จแล้วก็มาใส่หม้อรวมกันเอ้ยเอาน้ำผลไม้รวมหรือเปล่าพ่อพอรวมกันเสร็จแล้วก็ตั้งไฟครับผมแล้วก็คนไปด้วยครับประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันสุกพอมันสุกแล้วเราก็ยันเช้าอ่ะเก็บไว้คืนนึงตื่นเช้ามาเราก็มานั่งเนี่ยครับมานั่งตากนี่มานั่งตากแบบนี้เลยนี่เราก็ไปตากแดดพอดีแดดบ้างไม่ค่อยเยอะถามข้าวของหนูอ่ะข้าวทำได้เยอะเลยข้าวก็จะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ดูสิจะได้ครึ่งนึงแล้วทำไมย่าทำไวจังเอาย่าตรงขวาNee, ครับ
อันนี้คือตากเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะแห้งสนิทแบบนี้เลยเพราะแดดแรงมากครับผมช่วงหน้านี้ถ้าฝนไม่ตกแดดดีๆก็แห้งวันภายในวันเดียวนี่พอเสร็จแล้วก็มานั่งแกะแล้วก็พับเป็นม้วนๆๆอย่างนี้ครับผมเก็บไว้กินนี่นี่ครับม้วนๆๆๆสวยๆพ่อไปสร้างที่วางพร้อมเลยนะครับก็คือเสร็จขั้นตอนนะครับไม่ได้ใส่สารอะไรสักอย่างแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้กินได้ทั้งปีครับนี่ทำมดแม่มากินก่อนนะครับมดแม่มาหอมพอมได้แล้วนี่นี่ครับคุณแม่ก็จะเสร็จแล้วดูคุณหลานนี่คุณหลานได้ขนาดไหนแล้วคุณหลานโอ้โหเจ้าใบฟูตัวน้อยถ้าแล้วเจ้ามดตัวน้อยพูดตรวจไปไหนแล้วนี่ไงนี่วิถีชีวิตครับผมหน้ามะม่วงมะม่วงเหลือกับวิธีถนอมอาหารไปในตัวครับผมนี่รูปร่างบางเจ้าถ้ามีมะม่วงเยอะเขาก็ทำขายกันด้วยนะครับนี่ครับนี่ขั้นตอนการตากแดดทิ้งไว้ทั้งวันเลยครับนี่แดดแรงมากกว่านี้อันนี้ฝีมือน้องใบฟูอันนี้ฝีมือคุณย่าครับนี่ฝีมือคุณย่านี่เดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยดูเย็นนี้ผมแห้งสนิทมากแต่ผมจะถ่ายคลิปแล้วก็อัพลงเลยเดี๋ยวผมเมื่อวานนี้แดดไม่ค่อยออกครับผมวันนี้ก็เอามาตากแดดซ้ำอีกทีนะครับนี่เดี๋ยวกินให้ดูครับผมว่ามันเหนียวขนาดไหนนะครับเหนียวหนึบหนักฟันจะหลุดครับผมครับกลิ่นมะม่วงบางเจ้าเขาก็ใส่เกลือไปด้วยครับเพิ่มความเค็มให้มันนิดหน่อยโอ้ย่าก็ใส่เกลือลูกบ๊ายบายบ๊ายบายย่าจ๋าบ๊ายบายด้วยด้วยย่าจ๋าบ๊ายบายด้วยตอนนี้พึ่งน้อยเริ่มมาแล้วชูสองนิ้วดิโอเคโอเคนะ